พวันณวัฒนทรัพย์ประธานกรรมการบริษัท YLG Bullion International นะคะคุณพวันคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จันทิพย์และคุณมณีค่ะดูทรงทองตอนนี้เริ่มแกว่งแคบๆนะคะคุณวันคะเหมือนกับรออะไรหรือเปล่าคะแล้วก็แนะนำกลยุทธ์อย่างไรด้วยค่ะเชิญค่ะรอแต่ไม่ได้ข่าวที่ตอบโจทย์ค่ะเพราะว่าจะรอตั้งแต่วันพุธรอประธานเสร็จแถลงนโยบายหรือว่าจะมีแพลนอะไรออกมาไหมก็ไม่มีพอขึ้นวันพฤหัสก่อนสเตทเมนต์ของเฟดออกมาก็เหมือนฉุดกระยื้อไว้เพราะว่าบอกมาในประธานเสร็จบางท่านก็พูดในลักษณะที่ว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการลด QE แต่เสียงไม่เป็นเอกสารเพราะฉะนั้นเองก็ยังประเมินไม่ได้ว่าเมื่อไหร่จะมีการลดทำให้ทองคำอะค่ะอยู่ในกรอบที่แคบมากไปทำโลที่1774แล้วก็ทำไฮที่1790สัปดาห์นี้ถือว่ากรอบค่อนข้างแคบแล้วนะคะจะถึงกรอบแคบขนาดนี้เนี่ย SPDR ขายมาตั้ง 6.6 ตันก็ถือว่าค่อนข้างเยอะตอนนี้open interest อยู่ที่ 1,015 ตันเท่านั้นเองขายมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ย115ตันก็ถือว่าปีนี้เป็นปีแรกที่นักลงทุนเห็นทองให้ผลตอบแทนน้อยกว่าสินทรัพย์อื่นนะคะเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆที่โดดขึ้นมาค่อนข้างแรงทองให้ performance ที่น้อยกว่านะคะแต่หลักๆปัจจัยหลักที่กดดันราคาทองคำไม่ว่าจะเป็นการที่ประธานเฟดมีการเกริ่นออกมาว่าจะมีการลด QE แต่ไม่รู้เมื่อไหร่แล้วก็มีนักวิเคราะห์จาก MKS ก็มีออกมาแถลงในลักษณะที่ว่าเขาเชื่อว่าปีนี้จนถึงปีหน้าเนี่ยเขามองทองเป็นเทรนขาลงและเขาเชื่อว่าต่ำสุดของปีหน้าแม้จะมีโอกาสได้เห็นถึง 1,600 ซึ่งสวนทางกับGoldman Sachs ซึ่งGoldman Sachs บอกว่าไตรมาส3กับไตรมาส4เขาเชื่อว่าจะได้เห็น 2,000 ก็คงจะต้องดูค่ะอาจจะเดินทางสายกลางจากที่แบงก์อื่นๆมีการบอกในลักษณะที่ว่าเอเวอของปีนี้น่าจะอยู่ที่ 1,780 มันอยู่ตรงกลางจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเองก็ถือว่านักลงทุนที่ลงทุนณขณะนี้เนี่ยถ้าอยู่ในสถานะรองค่ะก็ให้ลองในมินิมัมที่เราสามารถรับความเสี่ยงได้เพราะว่าการที่เฟดมีออกมาย้ำหลายครั้งว่าจะมีการลด QE ไม่รู้จะมีเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าจะประกาศเมื่อไหร่เพราะนั้นเราเชื่อว่าทุกครั้งถ้ามีการประกาศจริงทองคำน่าจะดิ่งลงมาแรงสังเกตจากข่าวอัฟกานิสถานที่ถูกยึดกรุงคาบูไปทองไม่ตอบโจทย์ค่ะดีดขึ้นเว้นหนึ่งไปแตะแนวต้านที่ 1,795-96 ก็ถูกเทสพอฟิกออกมาเพราะฉะนั้นเองเราก็มองว่าการขึ้นของทองคำเนี่ยมันจะต้องอาศัยปัจจัยที่ค่อนข้างใหญ่กว่าอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยลองมาดูค่ะถึงจะมีโควิด-19ที่ระบาดในอเมริกาซึ่งเริ่มระบาดเป็นวงกว้างก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้ทองคำเนี่ยเบรกยืนเหนือ1,800ได้อย่างสะเทียนเพราะนั้นเองก็คงจะต้องมองว่าปัจจัยอื่นในระยะใกล้เนี่ยมีอะไรอีกยังไม่เห็นนะคะนอกจากไอตัวที่ประกาศยังไม่พูดเรื่อง QE ยังไม่พูดเรื่องอัตราดอกเบี้ยอันนี้จะน่าจะทำให้ทองคำเนี่ยน่าจะทยอยปรับตัวขึ้นอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร10ปีก็ด้อยลงมาเพราะฉะนั้นทองคำอันนี้เป็นอันนี้สงค่ะเพราะฉะนั้นเองปัจจัยในระยะใกล้ยังไม่เห็นชัดเจนว่าเป็นตัวหนุนหรือเป็นตัวกดอาจจะเป็นไซด์เวย์มองไปจนถึงอาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีตัวเลขค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธจะมีตัวเลขเศรษฐกิจประจำของอเมริกาวันพฤหัสจะมีการประมาณการ GDP ครั้งที่2ไตรมาสไตรมาส2อันนี้ก็เข้ามาดูทีหนึ่งส่วนตัวเลข
ผู้ขอก็จะมีตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ไฮไลท์หลักน่าจะอยู่ที่การประชุมแจ็คสันโฮที่จะถึงในวันพฤหัสเริ่มตั้งแต่พฤหัสไปจนถึงวันเสาร์คงจะดูว่าวันแรกเนี่ยนายเจอโรมพาเวลอาจจะมีมาเปิดแถลงข่าวแล้วก็หลังจากนั้นอาจจะมีการแทรกของประธานเฟดแต่ละสาขาก็คงมาดูว่าแต่ละสาขามีการหยิบอะไรที่แตะกับเศรษฐกิจแบบแตะเกี่ยวกับการลด QE มุมมองของเฟดมองยังไงในขณะที่มีเงินเข้ามาอยู่ในระบบมากเกินไปเพราะนั่นเองอันนี้เป็นปัจจัยหลักๆที่น่าจะลงนักลงทุนน่าจะต้องจับตามองก็เชื่อว่าสัปดาห์นี้น่าจะมีการแกว่งของทองคำมากกว่าสัปดาห์นี้นะคะกรอบเราก็ยังคงให้อยู่เหมือนเดิมก็คือไฮที่$1,790.95 ต่อทรอยส์ออนซ์แล้วถ้าเบรกผ่านขึ้นไปได้คือ1,803แล้วก็1,808ณจุด1,808ถ้าไปได้จริงๆเนี่ยอาจจะมีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นแต่ถ้าไปไม่ถึงถูกเทคลงมาเนี่ยเราก็มองว่าจุดรับที่น่าจะทยอยสะสมได้ก็อยู่ที่1,774ก็คือรับเดิมของสัปดาห์นี้หลุดจุดนั้นคือ1,768 US dollar ต่อทรอยส์ออนซ์ถ้าหลุด1,768รับสุดท้ายเชื่อว่า1,750น่าจะเอาอยู่เพราะนั้นกรอบของสัปดาห์นี้จนถึงสัปดาห์หน้าน่าจะไม่ได้ห่างไกลอันนี้ยกเว้นมีอะไรพิเศษที่เข้ามาเป็นตัวเลขที่หวือหวาหรือว่าเกินคาดหมายจริงๆถ้าเบรกต้านหรือรับอันนี้เราจะเห็นทิศทางของทองคำชัดเจนมากขึ้นค่ะคุณพรคะแล้วอย่างโกลด์แมนแซกซ์นี่เขาฟันไปได้ฟันธงไตรมาส3กับ4นี่จะเห็น 2,000 เขาไม่ปรับตัวเลขเหรอฮะตอนนี้เขาเพิ่งปรับมาล่าสุดเนี่ยค่ะว่าเขาจะเห็นน่าจะมีโอกาสเห็น 2,000 จนถึง1,900จนถึง 2,000 เขาเพิ่งปรับล่าสุดมาเองแต่คนอื่นๆเริ่มมีมุมมองที่ย่อลงมาดังนั้นเองก็คงจะต้องดูว่าในระยะไกลเนี่ยเขาจะมีการปรับมุมมองไหมมากกว่าหรือว่าใกล้ๆแจ็คสันโฮหรือหลังแจ็คสันโฮประธานเฟดมีการมาพูดอะไรบ้างอาจจะมีการปรับมุมมองหลังจากนั้นหรือเปล่าคงต้องมาดูอีกทีหนึ่งค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณสวัสดีค่ะค่ะส่วนค่าเงินบาทนะคะวันนี้